ผมฝากเตือนภัยหน่อยนะฮะผมเห็นแล้วรำคาญมึงอย่าไปหลงเชื่อมึงอย่าโง่ของฟรีมีแต่ตีนกับกำปั้นนี่คือความห่วงใยคือบอกกันเตือนกันแบบภาษานักเลงไปเลยเป็นห่วงใยประชาชนของผมสวัสดีครับสวัสดี FC จอห์นนี่ที่เคารพรักทุกๆท่านนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามช่องเล็กๆช่องนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและสำคัญสุดผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่เข้ารับชมคลิปผมและติดตามผมมาโดยตลอดนะครับขอทุกท่านรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองนะครับใครติดตามผมใครรับชมคลิปผมขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างนะครับกินข้าวเศร้านะครับก่อนสิไปหาเห็ดเบียกต่อนะครับเนาะนั่งคุยกันครับตามภาษาจอห์นนี่นะครับเนาะคุยกันพูดจาตามภาษาจอห์นนี่มือปราบนะครับเนาะพี่น้องครับข้าวเศร้านะครับเด้อมาเด้อมากินข้าวเศร้าร่วมกันมื้อนี้เมนูสมผักกาดครับอันนี้สมผักกาดนะครับเนาะอันนี้ซุปหน่อไม้นะครับอันนี้เนื้อแห้งทอดนะครับกับปิ้งปลาโลดนะครับส่วนนี้ปนปลาเข็งนะครับส่วนนี้ลวกผักครับพี่น้องข้าวเหนียวใหม่ๆนะครับอ่ะกินข้าวเสาครับปนผมฝากเตือนภัยหน่อยนะฮะผมเห็นแล้วรำคาญเยอะหลายครั้งพี่ทักมาเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องแก๊งสแกมเมอร์นะครับคือแก๊งที่หลอกว่ามีเงินโอนมาจากต่างประเทศแล้วตอนนี้เงินยังติดอยู่ที่ด่านผมต้องเสียเงินประมาณ 2-3 หมื่นบาทเพื่อจะเอาเงินประมาณ10ล้าน20ล้านเข้ามาตอนนี้มันหลอกทักไปหาพวกคนโง่ๆเพราะฉะนั้นแล้วผมเตือนพวกโง่นะมึงอย่าโลภมึงอย่าส้นตีนอย่าโลภนะมันไม่มีของปีที่ได้มาง่ายๆหรอกมันเป็นพวกแก๊งหลอกให้โอนเงินไม่ต้องไปเชื่อมันไอ้บอกว่านี่โอนเงินต้องโอนมาให้ก่อนเป็นทหารชาวอเมริกันหรือเป็นหน่วยงานต่างๆอะไรที่ว่าอยู่ต่างประเทศกำลังจะเอาเงินเข้าประเทศไทยมึงอย่าไปหลงเชื่อมึงอย่าโง่แค่นั้นแหละกูเตือนแค่นั้นแหละมันไม่มีของอะไรที่ได้มาง่ายๆหรอกของฟรีมีแต่ตีนกับกำปั้นจำคำพูดกูไว้เป็นห่วงถึงมาเตือนไม่ต้องทักมาถามหรอกพี่ครับเขาบอกผมเขาจะให้ผมโอนไปเงินก่อน 20,000 เขามีเงินจะเอามาให้ผมประมาณ5ล้านบาทอย่างงูเหรอวะนี่คือความห่วงใยคือบอกกันเตือนกันแบบภาษานักเลงไปเลยนี่คือความห่วงใยจากผมนะอย่าไปเชื่อของฟรีมีแต่ส่วงผ่าปลาเด้อไม่ต้องไปโอนนะฮะแล้วเรื่องสองนะฮะหลายๆคนที่เดินทางขับรถกลางค่ำกลางคืนนะฮะเวลาไปที่กลางคืนหากเกิดรถโดนเกี่ยวจนมีรถมาเกี่ยวด้านข้างในที่เปี่ยวๆอย่าเพิ่งจอดนะครับในที่เปี่ยวนะครับให้ขับรถไปหาที่สว่างตามร้านสะดวกซื้อหรือป้อมยามตำรวจหรือร้านค้าก๋วยเตี๋ยวริมทางจุดไหนก็ได้ที่เรามีพยานของเราเพื่อจะลงมาพูดคุยนะฮะหากท่านจอดลงตรงนั้นปุ๊บรับรองนะฮะอาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันอาจจะโดนดักจี้จริงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์ก็ได้นะฮะนี่คือข้อห่วงใยจากผมนะครับด้วยประสบการณ์ที่ผมเจอมาจับมาเยอะรู้วิธีการรู้พฤติการมาเยอะเลยทำให้รู้ว่าลักษณะของการก่อเหตุมันจะเลือกโอกาสเวลาและสถานที่เหมาะสมและโอกาสเหมาะสมเวลาในการเหมาะสมในการลงมือก่อเหตุเราจะรักษาความไม่ประมาทได้ก็ต่อเมื่อเราตั้งสติให้ดีหากเจอเคสลักษณะนี้ให้ขับรถไปยังจุดที่มีประชาชนพลเมืองที่เป็นพยานนะครับให้กับเราบอกว่าเราไม่ประสงค์หนีมันเป็นแค่พรบจราจรไม่ต้องเป็นซีเรียสแต่หากเมื่อไหร่ตกเป็นเหยื่อนะครับอะไรจะเกิดขึ้นนะฮะผมเป็นห่วงนะเป็นห่วงทุกท่านนะครับเรื่องที่3เวลาไม่อยู่บ้านนะครับกลางค่ำกลางคืนนะผมแนะนำ
ให้เปิดไฟให้สว่างไว้ไฟหน้าบ้านไฟข้างบ้านไฟหลังบ้านบ้านเพราะอะไรนะฮะเพราะโจรเนี่ยเวลามันจะเข้าบ้านคนเนี่ยมันก็จะดูว่าคนอยู่ในบ้านหรือไม่หากเดินเข้ามาจะมีใครมองเห็นมันหรือไม่หากคุณเปิดไฟสว่างไว้หน้าบ้านข้างตัวบ้านมันก็จะกลัวในการที่จะมายืนงัดแงะอยู่นั่นนะฮะนี่คือความรู้วิธีการป้องกันภัยจากผมนะด้วยประสบการณ์ของผมนะครับมาได้กินของแล้วกันนะฮะผมเตือนภัยผมเป็นห่วงใยประชาชนของผมทรัพย์สินอันมีค่านะครับให้เก็บรักษาให้มิดชิดให้ดีครับก็ฝากไปยังน้องๆผู้ใช้โซเชียลต่างๆนะฮะให้ใช้โซเชียลด้วยความระวังนะฮะอย่าไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นฮะใช้โซเชียลให้ถูกต้องใช้โซเชียลให้เกิดประโยชน์นะฮะอย่าไปด่าว่าใครนะฮะกินเขาเออแซ่บครับเป็นตั้งใจพี่น้องทุกคนอีกเรื่องนะครับเวลาท่านเดินทางไปต่างจังหวัดนะฮะจะจอดรถตามปั๊มน้ำมันหรือจะลงไปกด ATM ตามตู้ธนาคารริมทางหากไปด้วยกันกับเพื่อนต้องให้คนหนึ่งเฝ้ารถนะฮะแต่หากจะลงรถให้หมดทรัพย์สินอันมีค่าเอาไปไว้ในกระโปรงหลังหรือถ้าให้ดีติดตัวลงไปนะฮะจะไปทำธุรกรรมทางการเงินนะฮะตามสถานสะดวกซื้อหรือตามปั๊มน้ำมันเปลี่ยนไปได้พยายามจอดรถให้ตรงกับกล้องวงจรปิดให้ได้นะฮะกล้องมันยิง45องศาหรือ25องศามองดูกล้องหน้าเซเว่นโอเคเรารถเราไปจอดนะฮะเพื่อเซฟตัวเราเซฟความปลอดภัยของเราดูไว้ซึ่งพยานหลักฐานของเรานะฮะนี่คือข้อแนะนำจากผมถ้าจะจอดรถนะฮะต้องจอดให้มันถูกต้องกับกล้องวงจรปิดนะฮะน้องนะกล้องเพื่อจะเซฟพยานหลักฐานของเราใครมาเดินใกล้รถเรามาทุบรถเราอย่างน้อยๆก็จะเห็นนะฮะนี่คือข้อเตือนภัยที่ดีจากคริสตันนี่นะนานทีได้มีโอกาสมาให้สาระความรู้ข้อเตือนภัยแก่ประชาชนนะฮะผมผ่านประสบการณ์เรื่องคดีพวกนี้มาเยอะนะฮะอย่างเช่นคดีตามชิงทรัพย์หรือวิ่งราวทรัพย์ตามถนนหนทางกระเป๋าฮะถ้าเวลาขึ้นจ้อนมอเตอร์ไซค์อย่ามาใส่ห้อยศอกให้เอาวางไว้ระหว่างคนนั่งกับคนซ้อนนะครับคนขับมอเตอร์ไซค์กับเรานั่งสมมติเป็นผู้หญิงนะฮะอย่ามาแขวนแบบนี้ให้เอาวางไว้หน้าอกตัวเองหน้าตักตัวเองนะฮะนี่ข้อเตือนภัยจากผมนะฮะผมเป็นห่วงครับผมเป็นห่วงผมเคยยืนสู้กับผู้ต้องหาบนศาลมาหลายคดีเสียงผมแม้ทั้งว่าห่างไปนี้20เมตรทั้งประวางเพียงพอหรือไม่สุดท้ายแม่งก็โดนลง11ปี20ปีมันเยอะแยะเป็นห่วงครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากเตือนนะครับโลกมันเปลี่ยนไปเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมิจฉาชีพอาชญากรทางเทคโนโลยีมันก็เกิดขึ้นเยอะสำคัญอย่าประมาทนะฮะอย่าหลงเชื่อใครง่ายๆเช็คตัวตนเขาให้ดีในกรณีจะซื้อของออนไลน์ว่าตัวตนเขามีไหมนะฮะ Facebook เขาน่าเชื่อถือไหมที่เขาขายของให้เรานะฮะเป็นไปได้ถ้าแนะนำก็สมมติว่าเขาขายของอยู่กรุงเทพอยู่แถวห้วยขวางก็ให้เพื่อนรบกวนเพื่อนอยู่แถวห้วยขวางถ้าเราจะโอนเป็นเงินหลายหมื่นวิ่งไปดูให้หน่อยรบกวนเพื่อนสักค่าน้ำมันรถสัก500ดีกว่าเราจะโอนพวดไปเลยนะฮะเพื่อนเฮ้ยลงไปแลนด์ไปแลนด์เบอร์กันนะคุยซื้อมอเตอร์ไซค์ค่าละ75,000นี่นะโอ้ยอิ่มจับสุดท้ายนี้นะครับผมเป็นห่วงบรรยายประชาชนนะครับขอทุกท่านพบเจอแต่ความสุข
ุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือมีโอกาสมาเที่ยวอุบลราชธานีมาเที่ยวหาผมนะครับมากินปนกับผมอิ่มเท่านี้ล่ะสวัสดีครับไข่พวงจ่อร่ำรวยเด้อสวัสดีครับจวด